เอาล่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาพิสูจน์สังคมนะครับทดสอบสังคมนั่นแหละนะครับว่าการที่เรามีเงินเยอะนะครับเราจะได้มีสภาพที่ดีหรือไม่นะครับผมตอนนี้ผมก็มีเงินทั้งหมดนะครับ 1,000 ล้าน 1,000 ล้านนะครับ 1,000 ล้านบาทหรือเหรียญวะเนี่ยผมเรียกเป็นบาทแล้วกันนะครับแต่ที่จริงเป็นสกุลเงินเหรียญ นะครับผมเนี่ยโอ้โหผมมี1,000 ล้านเหรียญใช้เหรียญ นั่นแหละดีแล้วนะครับผมก็ผมมีเงินเยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปคุยกับเจ้าของร้านขายของชําแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าผมมีเงินเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยน่ะผมโปยเนี่ยผมมีเงินเยอะขนาดเนี้ยเขาจะสนใจอะไรผมหรือเปล่านะครับแล้วการที่ผมไม่มีตังค์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเผาตังค์ทิ้งแล้วก็ไปขอเขากินหรืออะไรเงี้ยเขาจะตอบมาว่าอย่างไรนะครับตอนนี้ผมมีตังค์เยอะมากครับใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะจ๊ะใช้เท่าไหร่มันก็ไม่แบบเขาเรียกว่าโอ้โหทั้งชาตินะครับผมโอเคมีกระต๊อบน้อยครับนี่ก็จะมีมนุษย์ป้านะครับอาศัยอยู่นะครับผมนะไม่รู้ว่าจะเสียงแก่ขนาดไหนใช่ไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยอ๋อชื่อป้าอ่อยค่ะป้าอ่อยป้า ทำไมชื่อป้าแปลกๆป้านี่ผมถืออะไรครับอ๋อถือเงินจ้ะใช่เป็นไงเนี่ยผมให้ป้า ผมให้ป้าผมรวยป้าโอ้โหเป็นไงโอ้โหระดับนี้ผมไม่เคยโม้ป้าผมมีเงินเป็นพันล้านไม่ทราบว่าหนูจะเอาอะไรหรือเปล่าจ๊ะฮะโอ้โหพอมีตังใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับพอเรามีตังเนี่ยเขาก็ถามเลยว่าแบบทำเป็นพูดดีด้วยเลยนะครับถามว่าจะเอาอะไรหรือเปล่าผมว่าเขาน่าจะให้ฟรีเนี่ยเพราะว่าผมมีตังผมมีอะไรบ้างครับป้าก็มีนมมีสังขยามีนู่นมีนี่โอ้ผมเอาหมดเลยป้าผมเอาหมดเลยป้าใช่ใช่ผมเอาหมดเลยนะนี่โอ้มีเตียงด้วยโอ้มีระเบิดด้วยป้าโอ้สุดยอดป้านี่ค้าไก่ของเถื่อนไหมเนี่ยโอ้แล้วเสียตังค์ไหมป้าอันนี้เสียตังค์ไหมโอ้โอ้เสียจ้ะเสียฮะเสียด้วยเหรอเสียโอ้ยทำไมป้าพูดดีจังวะนี่ครับปกติป้าไม่ใช่คนพูดดีเลยครับเนี่ยโอ้ป้าเป็นคนอย่างนี้แหละป้าเป็นป้าเป็นอย่างนี้โอ้เหรอป้าเป็นคนดีมีอะไรอีกไหมป้าผมอยากโอ้ตอนนี้ผมหิวมากเลยป้าหิวเหรอผมหิวมากสเต็กมีสเต็กด้วยโอ้ผมขอแล้วกันป้าแล้วไงต่อป้ามีอีกไหมมีป้ามีปีกโอ้ผมขอหมดร้านเลยป้าโอ้โหระดับนี้ผมโปยเงินนี่ผมโปยเงินผมเปย์แล้วป้าเฮ้ยป้าโอ้โหใจดีป่ะนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ยอ๋อแค่นิดหน่อยอะนิดหน่อยโอ้ให้ตังป้ามาก่อนให้ตังป้าก่อนฮะให้ตังป้าก่อนของซื้อของขายนะได้ผมให้หมดเลยป้าผมรวยโอ้โหมีอีกไหมป้ามีอีกไหมหมดแล้วจ้ะหมดร้านแล้วจ้ะฮะมีเค้กแข็งป่วยโอเคผมขอป้าให้ตังค์ผมมาผมรวยแล้วป้าผมไม่เอาตังค์ให้ผิดโอ้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาใหม่นะป้ามาเยี่ยมป้าบ้างนะโอเคครับผมก็เห็นไหมครับแหมพอเรามีตังค์ปุ๊บเขาก็ทำดีให้เราเนี่ยครับดูดิมูลค่ามันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เยอะเท่าตังค์ผมที่ให้ไปนะครับแต่ก็เห็นไหมครับว่าการที่เรามีตังค์เนี่ยคนอื่นเขาก็จะมองเราดีนะครับแล้วก็จะมองว่าเราเนี่ยมีตังค์ใช่ไหมพอมีตังค์ปุ๊บเนี่ยทำอะไรก็ดีไปหมดครับผมนี่ฮะจะด่าป้าก็ได้เมื่อกี้แต่ผมไม่ด่าเนี่ยเพราะว่าเขาอายุเยอะนะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบสังคมดูนะครับคือผมจะไม่ใช้ตังค์ละแล้วเมื่อกี้ผมจะบอกว่าไอ้ตังที่ผมให้ไปอ่ะนั่นคือเป็นตังก้อนสุดท้ายดูซิว่าเขาจะให้คืนหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำนองว่าแบบขอสเต็กเพิ่มหรืออะไรงี้นะครับผมว่าน่าจะต้องผ่านไปเดือนนึงก่อนนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขอกินให้หมดก่อนนะครับ น่าจะต้องผ่านไปเดือนนึงแล้วผมจะเผาเงินทิ้งก่อนเดี๋ยวต้องผ่านไปเดือนนึงนะครับให้รู้ว่าเราใช้ตังหมดเลยนี่ผมเผาเงินทิ้งเลยนะเนี่ยเผาทิ้งแม่มโอเคครับผมนะมาดูกันว่าผมเผาตังค์ทิ้งแล้วใครจะมาดูแลผมเนี่ยชึบดูแลผมบ้าอะไรใครจะมาใยดีกับผมนะมาดูกันครับนี่ผมเผาเงินทิ้งนี่ครับ อะไรวะพี่แชมป์เผาเงินทิ้งเลยเหรอใช่ครับทดสอบสังคมไงจะได้แบบให้รู้ไปเลยกันไปข้างหนึ่งเลยว่าคนเดี๋ยวนี้สมัยนี้เห็นแก่ตังค์หรือเปล่านี่ครับโอเค
เผาผมเผาตังค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปบินไปออสเตรเลียนะครับหรือว่าไปทวีปยุโรปไปญี่ปุ่นไปอเมริกานะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาครับค่อยกลับมาไทยจะได้รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างครับหมายถึงว่าผมจะได้อะไรตอบรับจากการที่ผมไม่มีตังค์ไม่เหลือสักบาทนะเผาก่อนโอเคเดี๋ยวผมมานะครับไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดเมื่อกี้พูดป่ะโอเคครับไปต่างจังหวัดดีกว่าว่ายน้ำข้ามทะเลนี่นะครับทวีปไม่ไกลมากชุบจะถึงไม่ได้ชาตินี้โอ้โหผมกลับมาแล้วครับท่านผู้ชมผมกลับมาผมไปต่างประเทศมาครับผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วเดี๋ยวหาที่จอดไม่ได้โอ้ my god ตายโอเคครับผมผ่านไป1ปีนะครับเมื่อกี้บอก1เดือนนะอ้าว1ปีแล้วทำไมมันยังไม่ยังไม่หมดว่าแสดงว่าไฟมันค้างครับนะโอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมไม่มีตังค์ผมไม่เหลืออะไรสักบาทนะครับไม่เหลือแม้แต่ของกินเดี๋ยวจะไปขอเขากินดูนะครับเฮ้ยป้าครับป้าอุ๊ยแม่เศรษฐีวันนั้นนี่ฮะพ่อเศรษฐีครับผมจำผมได้ด้วยแหละครับจำได้สิครับผมพอดีว่าตอนนี้ผมหมดเนื้อหมดตัวเลยครับผมอยากจะมาขอป้าที่อยู่อาศัยแล้วก็ขอข้าวกินได้ไหมครับวันนั้นผมให้ตังค์ป้าไปเยอะมากคือของซื้อของใครเนาะอืมก็ป้าก็ไม่ได้ไล่ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าอืมก็ถ้าเกิดไม่มีตังค์ก็ซื้อของป้าไม่ได้นะเอ้าไม่คือผมขอมาอาศัยแบบจะมาอยู่ด้วยไม่ได้เลยครับอ๋อไม่ได้ครอบครัวนี้เขาให้แต่ครอบครัวเขาอยู่นะคนต่างหน้าเขาอยู่ไม่ได้นะแต่ผมให้ตังค์ป้าไปใช้แบบหลายแสนเลยนะครับโอ้ตังค์ป้าหมดแล้วป้าใช้หมดแล้วอ้าวอะไรวะป้าแล้วที่ผมให้ไปมันคือเกินมูลค่าที่ผมได้ของป้ามาอีกนะก็ช่างเธอแต่ว่าถ้าเกิดจะมาขออาศัยขออะไรป้านี่ป้าไม่ให้นะเอ้าอะไรวะโถเห็นไหมครับท่านผู้ชมฮะพอเราไม่มีตังค์ครับเขาก็แบบทีมหัวส่งเราเลยฉะนั้นครับผมเราควรทำตัวให้มีค่านะครับแล้วก็ถามว่าการที่เราขยันทำมาหากินเนี่ยมีส่วนหนึ่งนะครับมีส่วนหนึ่งที่ทำให้เราดูดีขึ้นนะครับแล้วก็เงินนะครับไม่สามารถซื้อมิตรภาพได้เพราะว่าดูจากสภาพแล้วคือผมเอาเงินโปรยขนาดนั้นป้ายังแบบกล้าไล่ผมเลยขนาดเราแบบไม่เหลืออะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยการดูคนนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อนหรือว่าแฟนนะครับก็ต้องดูว่าเขาอยู่เพราะตังหรือเขาอยู่เพราะอะไรวะอยู่เพราะตังหรือว่าอยู่เพราะใจเนี่ยตามนั้นเลยนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับคำคมดีๆนั่นก็คือรู้หน้าไม่รู้ใจครับฉะนั้นเนี่ยมีตังก็เก็บไว้นะครับอย่าเพิ่งไปโปรยเงินหรือแจกใครนะครับเลี้ยงพอประมาณเราจะได้ไม่จนนะครับผมสกินเท่ไหมกินเหี้ยอะไรวะเนี่ย